สำหรับในเดือนเมษายนเนี่ยนะครับเราก็อยู่ในธีมหลักของปีคือเรื่อง flow นะครับการเคลื่อนไหวของพระเจ้านะชีวิตที่เต็มล้นนะชีวิตที่มีชีวิตชีวานะครับแล้วเราก็ได้ฟังคำเทศนาแล้วก็บรรยากาศในบทเรียนแคร์เกี่ยวกับเรื่องการกลับใจการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรื่องการอธิษฐานนะครับและสำหรับเดือนนี้เนี่ยธีมหลักๆของ flow ก็คือการนมัสการนะครับหรือ worship flow นะครับเราได้พบว่าหญิงสมาเรียเนี่ยได้ขอน้ำแห่งชีวิตจากพระเยซูและในบทสนทนาระหว่างเธอกับพระเยซูเนี่ยมีเรื่องของการนมัสการดังนั้นการอธิษฐานนมัสการจึงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการมีชีวิตฝ่ายวิญญาณและการที่เราจะมีประสบการณ์กับชีวิตที่พระเจ้าจะเติมเต็มเราเราทุกคนเนี่ยมักชอบแสดงความชื่นชมกับสิ่งที่เราชอบถูกไหมครับเวลาพี่น้องไปเห็นธรรมชาติสวยงามเนี่ยเราจะสะกิดคนรอบข้างนะครับดูสิภูเขานั้นสวยนะดูสิวิวเนี่ยสวยมากเลยทุ่งนาตรงเนี้ยเราอยากจะบอกให้คนข้างๆเนี่ยได้รับรู้เราหยิบกล้องมาถ่ายรูปแล้วก็กดโพสต์ลงโซเชียลมีเดียของเราเวลาเราดูหนังฟังเพลงเราก็อยากจะเล่าเพลงและหนังที่เราชอบให้คนรู้ชวนเข้ามาดูนะฮะเวลาเรามีลูกเราก็อยากจะโพสต์รูปลูกของเรานะครับให้คนดูความน่ารักของเขาหลายคนชอบกดไลค์บางคนกดแชร์นะฮะอยากให้คนอื่นเห็นอะไรน่ารักน่ารักเวลาพี่น้องพบคนรักคนที่พิเศษสำหรับเราเนี่ยเราก็อยากจะบอกเรื่องดีๆของเขาให้กับเพื่อนสนิทเราได้รู้และได้ร่วมชื่นชมด้วยกันเวลาภรรยาของผมเนี่ยหยิบโทรศัพท์มานะครับดูรูปแมวรูปสุนัขรูปนกรูปเด็กที่น่ารักน่ารักนะเขาจะสะกิดแล้วก็ชวนให้ผมดูตลอดเลยโดยที่ไม่ได้รู้ว่าผมกำลังเชียร์ฟุตบอลอย่างใจจดใจจ่อนะเขาจะดึงเสื้อผมดูสินะฮะหันมาอีกทีหนึ่งยิงเข้าไปแล้วเจ็บปวดมากเลยนะครับนะผมชอบเล่าเรื่องภรรยาของผมนะฮะก็เพราะผมชื่นชมเขาและผมรู้สึกว่าเขาน่ารักนะการยกย่องชื่นชมเนี่ยหรือการพูดถึงสิ่งที่เราชื่นชอบเนี่ยมันเป็นเหมือนกับส่วนเติมเต็มของความสุขในชีวิตของเราอะไม่ว่าคนชาติศาสนาไหนเนี่ยเราก็มีลักษณะทางธรรมชาติแบบเนี้ยเราอยากจะแชร์แบ่งปันความรู้สึกดีๆถึงบางคนที่เราพบเหตุการณ์ที่เราชื่นชมเนี่ยให้ใครสักคนได้รับรู้ลักษณะเนี้ยมันเป็นพื้นฐานของจิตใจคนซึ่งเป็นพื้นฐานร่วมที่เกี่ยวข้องกับการนมัสการการนมัสการเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจมนุษย์ทุกคนเลยมันเป็นเรื่องสากลของคนทุกชาติทุกศาสนานมัสการภาษาอังกฤษใช้คำว่า worship นะครับบางคนบอกว่ามันมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษเดิมว่า worship ที่แปลว่าการเห็นคุณค่าบางคนบอก worship อ่านว่า worship เป็นเรือลบไปเลยนะครับแต่ worship เนี่ยก็คือ worship คือการเห็นคุณค่าการแสดงคุณค่าบางอย่างและลักษณะของเราทุกคนเนี่ยเราจะแสวงหาอะไรบางอย่างที่มีค่าที่เราจะใช้ชีวิตเพื่อสิ่งนั้นเราจะแสวงหาเหตุผลอะไรบางอย่างที่เราจะทุ่มเทชีวิตเวลาความสามารถเรามองหาสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตเราเรามองหาสิ่งที่จะเป็นแรงจูงใจและเป็นเป้าหมายในการใช้ชีวิตเหตุที่สูงส่งนั้นอาจจะเป็นครอบครัวความมั่นคงการเงินความสำเร็จงานเพื่อสาธารณประโยชน์พระในศาสนาความเชื่อเพศหรือความสนุกสนานบันเทิงใจเหตุที่คนใช้ชีวิตและทุ่มเทคุณค่าเพื่อเนี่ยอาจจะต่างกันออกไปและเหตุนั้นเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการใช้ชีวิตและกำหนดวัดความสุขความทุกข์ของชีวิตเราด้วยเมื่อเราถึงบรรลุในสิ่งที่มีคุณค่านั้นเราจะมีความสุขเมื่อเราล้มเหลวเราก็จะมีความทุกข์นะการนมัสการจึงไม่ใช่เรื่องศาสนาเท่านั้นแต่เป็นเรื่องสากลของมนุษย์ทุกคนนะครับลึกไปในใจของเราเนี่ยเราเชื่อมีพระเจ้าและมีเรื่องทางจิตวิญญาณเมื่อเปาโลไปถึงเมืองเอเธนส์เปาโลสะดุดกับป้ายหนึ่งที่ชาวกรีกในเอเธนส์เนี่ยได้เขียนนมัสการในกิจการบทที่17ข้อ23ป้ายนั้นเขียนว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักคนเอเธนส์เนี่ยนมัสการให้เกียรติพระที่เขาไม่รู้จักเขารู้ว่ามีพระหนึ่งอ่ะที่ยิ่งใหญ่แต่เขาไม่รู้ว่านั่นคือพระไหน
และเปาโลใช้ป้ายนมัสการพระที่ไม่รู้จักเนี่ยเพื่อบอกว่าจริงๆลึกๆแล้วทุกคนเนี่ยนมัสการมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะคริสเตียนแต่เป็นเรื่องของทุกคนบนโลกใบนี้และสิ่งที่เรานมัสการหรือพระที่เรานมัสการจะเชฟชีวิตของเราจะกำหนดรูปร่างหน้าตาและอนาคตของเราด้วยเมื่อประมาณ100ปีก่อนนะครับมีนักประวัติศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันท่านหนึ่งชื่อว่าโรเจอร์แบ็บสันเขาได้ไปพบกับประธานาธิบดีอาร์เจนตินาในบทสนทนาเนี่ยประธานาธิบดีก็ถามเขาที่มาจากอเมริกาเหนือเนี่ยบอกว่าคุณคิดว่าทำไมอเมริกาใต้มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายกว่ามีคนย้ายมาตั้งอาณานิคมก่อนอเมริกาเหนือแต่ทำไมกลับเจริญช้ากว่าอเมริกาเหนือโรเจอร์รู้ว่าไม่เป็นการสุภาพถ้าหากจะติติงอเมริกาใต้นะเขาก็เลยใช้วิธีโยนคำถามกลับไปหาท่านประธานาธิบดีอาร์เจนตินาบอกว่าผมเข้าใจว่าท่านเนี่ยศึกษาเรื่องนี้มาอย่างดีผมอยากจะขอฟังมุมมองของท่านก่อนนะครับว่าท่านคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้อดีตประธานาธิบดีอาร์เจนตินาก็เลยบอกว่าผมคิดว่านะอเมริกาใต้เนี่ยถูกพัฒนาโดยชาวสเปนที่เดินทางมาเพื่อหาทองคำแต่อเมริกาเหนือเนี่ยถูกพัฒนาโดยคนที่อพยพมาเพื่อแสวงหาพระเจ้าและเสรีภาพในการนมัสการพระเจ้าโดยไม่ขึ้นกับเพียงพิธีกรรมเท่านั้นกลุ่มคนที่ต่างกันและการแสวงหาที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันส่งผลระยะยาวไปเป็นเวลาเป็นร้อยๆปีหลังจากนั้นที่จะกำหนดวิธีคิดค่านิยมวัฒนธรรมและผลปลายทางของชุมชนนะสิ่งที่คุณแสวงหาและสิ่งที่คุณนมัสการสำคัญเพราะมันจะกำหนดชีวิตของตัวเราครอบครัวข้างหน้าหรือลูกหลานของเราในอนาคตดังนั้นการนมัสการพระเจ้าจึงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งและเราต้องศึกษาว่าพระคัมภีร์พูดยังไงเกี่ยวกับการนมัสการพระเจ้าและผมเชื่อว่าตลอดทั้งเดือนนี้ถ้าเราได้ใช้เวลาในการพัฒนาชีวิตส่วนตัวนอกเหนือจากคำเทศวันอาทิตย์เรายกเครื่องชีวิตการนมัสการส่วนตัวของเราทุกๆวันยกเครื่องการนมัสการพระเจ้าในกลุ่มแคร์ของเราผมเชื่อว่าจะเป็น1เดือนพิเศษที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหลายอย่างในชีวิตไปได้ซึ่งพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่ต้องยกขึ้นมาอย่างแน่นอนก็คือยอห์นบทที่4ข้อที่23ถึง24เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูสนทนากับหญิงชาวซามาเรียและพระเยซูก็ได้พูดบอกว่าวาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนที่นมัสการอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสการพระองค์พระเจ้าเป็นพระวิญญาณและคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงพระเยซูย้ำสองครั้งในพระคัมภีร์สองข้อนี้เรื่องจิตวิญญาณและความจริงและสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีการพยายามทำความเข้าใจกันว่าเอาล่ะในเมื่อพระเยซูย้ำขนาดนี้แล้วไอ้จิตวิญญาณและความจริงที่ว่ามันหมายถึงอะไรนะครับเราต้องระมัดระวังที่เราจะเอาความหมายของเราเองยัดเข้าไปในความหมายของพระเยซูนะและต้องพยายามดูพระคัมภีร์จริงๆว่าพระคัมภีร์เนี่ยกำลังสื่ออะไรนะครับและผมอยากจะให้เราได้ดูไปด้วยกันในหัวข้อการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงว่านิยามหรือความหมายของการนมัสการที่พระเจ้าแสวงหานั้นเป็นยังไงกันแน่ประการที่หนึ่งนมัสการด้วยจิตวิญญาณคริสเตียนรู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระวิญญาณพระเจ้าเราเป็นวิญญาณดังนั้นเองจุดเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าคือจิตวิญญาณของเราจิตวิญญาณถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการติดต่อกับพระเจ้าสัมพันธ์กับพระเจ้านมัสการพระเจ้าการนมัสการด้วยจิตวิญญาณจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแต่คำถามคือมันหมายถึงอะไรหมายถึงนมัสการด้วยภาษาพระวิญญาณหรือเปล่าหรือหมายถึงการนมัสการด้วยวิญญาณแบบไหนผมอยากจะให้ความหมายของการนมัสการด้วยจิตวิญญาณ3อย่างจากพระคัมภีร์นะครับอันที่1นมัสการด้วยจิตวิญญาณหมายถึงการนมัสการจากส่วนลึกของชีวิตจิตวิญญาณเนี่ยเป็นส่วนลึกของชีวิตถ้าพี่น้องดูบริบทนะก่อนหน้านี้หญิงซามาเรียถามว่านมัสการที่ไหนดีระหว่างที่ภูเขาเกริซิมที่ชาวซามาเรียนมัสการกับที่เยรูซาเล็มที่ชาวยูดานมัสการเนี่ยที่ไหนดีกว่ากันพระเยซูไม่ได้ตอบเธอว่าที่ไหนดีกว่าแต่พระเยซูบอกว่าพระองค์แสวงหาคนที่นมัสการด้วยจิตวิญญาณดังนั้นพระเยซูกำลังปฏิเสธไกลๆว่ามันไม่ใช่เรื่องสถานที่มันไม่ใช่เรื่องเกริซิมไม่ใช่เรื่องเยรูซาเล็ม
แต่มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเพื่อจะบอกว่ามันเกิดได้ทุกที่มันเกิดได้ทุกที่เพราะมันไม่ใช่เปลือกนอกแต่มันอยู่ข้างในการนมัสการด้วยจิตวิญญาณจึงหมายถึงออกมาจากข้างในออกมาจากความจริงใจออกมาจากความปรารถนาแรงผลักดันส่วนลึกความรู้สึกเทิดทูนและการขอบพระคุณเมื่อคุณนมัสการด้วยจิตวิญญาณคุณกำลังเอาสิ่งข้างในลึกที่สุดของคุณพูดกับพระเจ้าและรับการแตะต้องจากพระเจ้าเพื่อจะเปลี่ยนส่วนที่ลึกที่สุดคือจิตวิญญาณของคุณให้ได้รับการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าเนี่ยรู้จักส่วนลึกของเราในยอห์นบทที่4หญิงซามาเรียเนี่ยพระเยซูคุยกับเธอว่าไปเรียกสามีมาเธอก็บอกว่าฉันไม่มีสามีเธอบ่ายเบี่ยงปฏิเสธพระเยซูว่าเธอไม่มีสามีพระเยซูก็บอกเธอพูดถูกเธอไม่มีสามีเพราะเธอมีมาแล้ว5คนแต่คนที่เธอกำลังอยู่ด้วยปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่สามีของเธอหมายความว่ามันคือสามีของคนอื่นเธอไม่พูดแต่พระเยซูรู้และพระเยซูพูดสิ่งนี้กับเธอทำไมเธอถึงไม่พูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เธอวนเวียนมาเป็นเวลานานเป็นวงจรซ้ำๆจนแม้กระทั่งปัจจุบันมันก็กำลังดำเนินอยู่การพูดเรื่องราวของตัวเองให้กับรับบายชาวยิวที่เป็นคนที่เพิ่งคุยมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเธอจึงปกปิดเรื่องนี้เอาไว้แต่พระเยซูรู้สิ่งที่อยู่ข้างในเธอทำไมพระเยซูถึงสามารถรับการนมัสการด้วยจิตวิญญาณของเราเพราะพระองค์รู้สิ่งที่อยู่ข้างในจิตใจของเราไงเอาละยอห์นบทที่4พูดนะผมจะไล่ตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่4เลยกลับไปยอห์นบทที่1นะยอห์นบทที่1เนี่ยมีสาวกคนนึงชื่อนาธานาเอลนะครับเขาคุยกับเพื่อนของเขาแล้วพอถึงเวลาเขามาพบพระเยซูเนี่ยเขาแปลกใจพระเยซูรู้จักเขาได้ยังไงในยอห์นบทที่1ข้อ48ถึง49พระเยซูตอบนาธานาเอลบอกว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านพระเยซูรู้สิ่งที่นาธานาเอลกำลังสนทนากับฟิลิปที่ใต้ต้นมะเดื่อนั้นรู้ว่านาธานาเอลกำลังคุยอยู่ตรงนั้นทำเลนั้นที่ใต้ต้นไม้ชนิดนั้นพระเยซูรู้แม้กระทั่งยังไม่เจอกันมาก่อนยอห์นบทที่2นะครับพระเยซูไปเทศกาลปัสกาและคนจำนวนมากได้เห็นการอัศจรรย์ได้ฟังคำสอนของพระเยซูคนจำนวนมากเนี่ยจึงวางใจพระเยซูแต่พระเยซูพูดยังไงครับยอห์นบทที่2ข้อที่25พระเยซูไม่วางใจเขาคนเหล่านั้นพระคัมภีร์บอกว่าเพราะพระองค์รู้จักมนุษย์ทุกคนจึงไม่จำเป็นต้องมีใครเป็นพยานเรื่องมนุษย์เพราะพระองค์ทราบว่าอะไรอยู่ในตัวของมนุษย์พระเยซูรู้ระดับความเชื่อของคนที่เทศกาลปัสกาตอนนั้นว่าเขาวางใจแต่วางใจระดับตื้นเขินพระองค์จึงไม่วางใจเขาเพราะพระองค์รู้ว่าระดับของความเชื่อของเขาจะถูกทดสอบในยอห์นบทที่3นิโคเดมัสเป็นฟาริสีผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติมาถามพระเยซูว่าจะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าได้อย่างไรพระเยซูก็บอกว่าต้องบังเกิดใหม่จึงจะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าได้นิโคเดมัสถามว่าแล้วคนแก่จะกลับเข้าไปในท้องแม่เพื่อจะเกิดใหม่ได้ยังไงพระเยซูก็ตอบในยอห์นบทที่3ข้อที่6ถึง8บอกว่าที่เกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณลมจะพัดไปที่ไหนก็พัดไปที่นั่นท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนและไปที่ไหนคนที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคนเพราะฉะนั้นยอห์นบทที่1 2 3 4พูดแบบเดียวกันเลยว่าพระเยซูเนี่ยรู้สิ่งที่อยู่ลึกในความคิดพระเยซูรู้แม้กระทั่งตัวของพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นั่นในสถานที่พระเยซูพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เหมือนลมที่พัดไปเรารู้ว่ามีลมแต่เราไม่เห็นลมดังนั้นการนมัสการด้วยจิตวิญญาณเนี่ยจึงหมายถึงการนมัสการด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับการนมัสการด้วยสิ่งที่อยู่ลึกข้างในในความคิดและพระเยซูรับทราบความคิดลึกๆของเราอย่างที่สองของการนมัสการด้วยจิตวิญญาณก็คือมันเป็นการนมัสการแบบถวายตัวการนมัสการด้วยจิตวิญญาณหมายถึงการถวายตัวในโรมบทที่12ข้อ1นะครับโรม12ข้อ1เปาโลได้พูดบอกว่าการนมัสการด้วยจิตวิญญาณนั้นคือการถวายตัวบอกว่าให้ถวายตัวแด่พระเจ้าเพื่อเป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านการนมัสการด้วยจิตวิญญาณหมายถึงการถวายตัว
เราจึงไม่ได้นมัสการด้วยจิตวิญญาณเพียงแค่อารมณ์เคลิบเคลิ้มหรือเพียงแค่นมัสการด้วยความสุขสบายใจแล้วก็มีชีวิตเป็นเจ้าของตัวเองนะครับไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ยอมกับพระเจ้านั่นไม่ใช่การนมัสการด้วยจิตวิญญาณแม้คุณจะรู้สึกดีกับดนตรีเราจะรู้สึกดีกับบทเพลงนั้นแต่ถ้าการนมัสการนั้นไม่ได้มีการถวายตัวหรือการยอมจำนนเนี่ยมันยังไม่เรียกว่าเป็นการนมัสการด้วยจิตวิญญาณเพราะเปาโลย้ำข้อนี้ว่าถ้าคุณนมัสการด้วยจิตวิญญาณคุณต้องถวายตัวการนมัสการแบบนี้มีการถวายเจตจำนงมีการถวายความตั้งใจมีการตัดสินใจและยินดีมอบสิ่งที่มีค่าให้แด่พระเจ้าและนิยามที่3ของการนมัสการด้วยจิตวิญญาณก็คือการยกชูพระคริสต์การยกชูนมัสการที่ยกชูพระเยซูไม่ได้ยกชูตัวเองหรือยกชูคนอื่นแต่เป็นการยกชูพระเยซูฟิลิปปีบทที่3ข้อ3เปาโลพูดอีกครั้งหนึ่งบอกว่าพวกที่นมัสการโดยพระวิญญาณของพระเจ้าอวดพระเยซูคริสต์นะถ้านมัสการด้วยจิตวิญญาณจะอวดพระเยซูจะยกย่องพระเยซูและไม่ได้ไว้ใจเนื้อหนังบริบทตอนนี้คือธรรมอาจารย์ชาวยิวมาสอนผู้เชื่อที่เป็นคริสเตียนว่าต้องสุนัขทางเนื้อหนังเปาโลก็บอกว่าไม่ใช่ชาวยิวคิดว่านมัสการพระเจ้าต้องสุนัขทางกายมีความชอบธรรมทางธรรมบัญญัติและเอาความชอบธรรมทางธรรมบัญญัติมาอวดแต่เปาโลบอกไม่ใช่ถ้าจะว่าตามธรรมบัญญัติเปาโลก็มีเหตุให้อวดแต่ท่านถือว่าทุกสิ่งเหล่านั้นขาดทุนเพื่อเห็นแก่การรู้จักพระเยซูและพูดบอกว่าการนมัสการด้วยจิตวิญญาณที่แท้จริงคือการยกชูพระเยซูคือการอวดพระเยซูมากกว่านะดังนั้นถ้าโดยสรุปนิยามของการนมัสการด้วยจิตวิญญาณเนี่ยมันก็คือการนมัสการด้วยส่วนลึกของใจเราเป็นการนมัสการที่มีการถวายตัวเป็นการยอมละวางทิฏฐิความโกรธเคืองข้อแม้เงื่อนไขและเป็นการนมัสการที่เพื่อจะยกชูพระเยซูให้สูงให้พระเยซูได้รับการสรรเสริญและเทิดทูนนั่นเองซึ่งการนมัสการแบบนี้จะออกมาจากส่วนลึกมันจะเป็นการนมัสการที่พระเจ้าพูดกับส่วนลึกและเป็นการนมัสการที่นำการฟื้นฟูส่วนลึกเมื่อชีวิตข้างในมันถูกฟื้นฟูขึ้นเนี่ยข้างนอกมันก็จะเปลี่ยนไงเคยไม่มีความสุขสมหวังแต่มันว่างเปล่านะครับบรรลุเป้าหมายอะไรบางอย่างแต่กลับรู้สึกไม่เต็มอิ่มเพราะส่วนลึกไม่ได้ถูกเติมเต็มแต่การนมัสการด้วยจิตวิญญาณนั้นเป็นการสื่อสารออกจากส่วนลึกของเราเป็นการให้พระเจ้าพูดกับส่วนลึกของเราและนำการเปลี่ยนแปลงฟื้นฟูในส่วนที่ลึกที่สุดการเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่เกิดเพราะว่าใครมาบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแต่จะเกิดเพราะว่าเราได้ทบทวนตัวเองและพระเจ้าได้พูดกับส่วนลึกที่สุดให้เกิดความปรารถนาใหม่ขึ้นมาผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยมีประสบการณ์ในการนมัสการด้วยจิตวิญญาณแบบนี้นะครับผมจำได้เลยเมื่อผมมาบวชครั้งแรกผมแปลกใจกับพี่น้องคริสเตียนที่นมัสการพระเจ้าแบบจริงจังหลายคนน้ำตาซึมบางคนคุกเข่านะครับบางคนตะโกนมาด้วยความดีใจบางคนกระโดดโลดเต้นผมเหมือนเข้ามาในที่ที่ผมไม่คุ้นเคยเลยแล้วก็แปลกใจว่าเขากำลังทำอะไรกันผมพยายามที่จะแสวงหาพระเจ้าและเมื่อกลับไปบ้านเนี่ยเมื่อจุดที่ผมเริ่มตัดสินใจเปิดใจรับเชื่อพระเจ้าจริงๆเนี่ยผมก็เริ่มนมัสการด้วยตัวเองจำได้ว่าการนมัสการครั้งแรกเนี่ยร้องเพลงได้ทีละท่อนนะครับร้องเพลงได้ท่อนเดียวก็จบเพลงแล้วว่าจำเนื้อไม่ได้สมัยนั้นไม่มี YouTube ไม่มีหนังสือเพลงที่เราอยู่ที่บ้านนะก็ร้องท่อนนี้จบแล้วก็เปลี่ยนเพลงแล้วกันร้องได้ท่อนนึงก็จบเพลงแล้วก็เปลี่ยนเพลงสุดท้ายร้องทีละท่อนทีละท่อนมันไม่รู้เรื่องก็แต่งเพลงเองเลยนะครับก็ร้องออกมาจากความรู้สึกพระเจ้าผมอยากรู้จักพระองค์อะไรผมก็แต่งไปเรื่อยๆของผมเนี่ยนะครับแต่มันแปลกมากเลยว่ามันกลับมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกพิเศษข้างในใจของผมเนาะแล้วก็ความอิ่มเอมใจมันก็มาอย่างแปลกประหลาดนะผมเริ่มรู้สึกน้ำตาซึมและอบอุ่นใจและพระเจ้าก็นำความคิดผมบางอย่างผมก็หยิบสมุดขึ้นมาแล้วก็มาจดสิ่งที่พระเจ้าพูดกับผมแล้วก็เริ่มทำแบบนี้วันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าและพระเจ้าก็สอนผมในวันนั้นที่ผมร้องเพลงไม่เป็นว่า
นี่คือการนมัสการด้วยจิตวิญญาณจากส่วนลึกของเราเมื่อผมไปที่ชมรมคริสเตียนที่ชมรมคริสเตียนในมหาวิทยาลัยเกษตรก็จะมีกีตาร์วางไว้นะฮะผมก็จะเริ่มฝึกกีตาร์ด้วยเพลงนมัสการแล้วก็จะมีแคร่ริมน้ำอยู่ใกล้ๆชมรมก็จะหยิบกีตาร์ไปนะครับแกะๆเก่าๆเล่นไม่เป็นแต่ก็มันก็ดูดีเวลามีกีตาร์พยายามจะเกาให้มันเป็นเสียงคอร์ดนั้นคอร์ดนี้แล้วก็ร้องของเราเพลงก็จำไม่ได้แล้วยังจะหนักข้อไปเอากีตาร์อีกนะแต่มันก็เป็นเวลาพิเศษนะบางทีแบบจับคอร์ดไม่ถูกอ่ะก็ใช้วิธีไม่ต้องจับแล้วก็ดีดแป้งๆๆไปเรื่อยๆแล้วกันเอาทำนองไว้ก่อนเอาฟีลลิ่งไว้ก่อนนะฮะแต่มันก็เป็นเวลาพิเศษจริงๆที่ผมรู้สึกว่าผมได้จดจ่อดนตรีก็ไม่ดีเพลงก็ร้องไม่เพราะนะครับเนื้อเพลงก็จำผิดๆถูกๆแต่พระเจ้าสัมผัสใจผมการนมัสการด้วยจิตวิญญาณเนี่ยมันจึงแฟร์กับทุกคนน่ะมันแฟร์ทั้งกับคนเชื่อพระเจ้ากี่ปีหรือเพิ่งเชื่อพระเจ้าเพราะมันออกมาจากส่วนลึกของสิ่งที่อยู่ข้างในตัวคุณทีมนมัสการบทเพลงนักดนตรีอาจจะเหมือนกระแสน้ำที่ช่วยเราแต่ลึกที่สุดการนมัสการมันคือส่วนลึกข้างในจิตใจของเราแม้ไม่มีนักร้องหรือนักดนตรีก็ตามและการนมัสการแบบนี้มันแฟร์กับทุกคนมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกแห่งทุกอายุความเชื่อนี่คือการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงสิ่งที่สองครับคือการนมัสการด้วยความจริงนะนมัสการด้วยจิตวิญญาณคือส่วนลึกการถวายตัวแล้วก็การยกชูพระเยซูการนมัสการด้วยความจริงเนี่ยมันสอดคล้องกับพระลักษณะของพระเยซูพระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตพระเยซูเป็นความจริงเมื่อคุณนมัสการด้วยความจริงคุณกำลังนมัสการแบบสอดคล้องกับลักษณะของพระเยซูกับลักษณะของพระเจ้าบริบทนั้นคือหญิงสมาเรียถามพระเยซูเรื่องสถานที่ที่ควรนมัสการเธอไม่ได้ถามเพื่อถามหรอกแต่เธอจะถามเพื่อจะดีเฟนต์กับพระเยซูว่าภูเขาของสมาเรียคือเกเรซิมเป็นภูเขาที่สูงส่งกว่าเยรูซาเล็มชาวสมาเรียเนี่ยเขาจะนับถือพระคัมภีร์5เล่มแรกเขาจะอ่านพระคัมภีร์5เล่มแรกหรือที่เรียกว่าเบนจบันนะและในพระคัมภีร์5เล่มแรกเนี่ยพูดถึงภูเขาเกเรซิมเมืองนึงชื่อว่าเชเคมเป็นเมืองที่อับราฮัมเนี่ยสร้างแท่นบูชาแด่พระเจ้าเชเคมอยู่ใกล้เกเรซิมนะชาวซามาเรียจึงเทิดทูนเกเรซิมเพราะว่าเป็นที่ที่อับราฮัมสร้างแท่นบูชาเมื่อโมเสสกำลังจะคายอิสราเอลเข้าคานาอันโมเสสก็ตั้งภูเขาเกเรซิมเป็นภูเขาแห่งคำอวยพรมีพระพรประกาศที่ภูเขาเกเรซิมและมีคำแช่งสาปประกาศที่ภูเขาเอบาลดังนั้นภูเขาเกเรซิมเนี่ยจึงเป็นภูเขาที่สำคัญมากของซามาเรียเพราะถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์5เล่มแรกที่นั่นพวกเขาสร้างวิหารของพระเจ้าสำหรับชาวซามาเรียในสมัยกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชแต่สำหรับคนยิวหรือยูดาเนี่ยเขาไม่ได้เอาพระคัมภีร์5เล่มแรกเท่านั้นเขามีเล่มที่หลังจาก5เล่มมีผู้เผยพระวจนะมีสุภาษิตมีสดุดีซึ่งบทบาทของภูเขาซิโยนเนี่ยได้ถูกชูดและโดดเด่นขึ้นมาในพระคัมภีร์หลังจาก5เล่มแรกคน2กลุ่มเนี่ยจึงเถียงกันเพราะว่าเขามองพระคัมภีร์เลนส์ที่ไม่เท่ากันชาวยิวหรือยูดาห์ก็บอกว่าต้องภูเขาซิโยนสิมีคำผู้เผยพระวจนะมากมายพูดว่าพระเจ้าทรงรักซิโยนพระองค์จะเยี่ยมเยียนซิโยนนะครับพระองค์กำหนดสถานที่ไว้ให้ดาวิดในการสร้างวิหารของพระเจ้าที่ซิโยนนะเพราะฉะนั้นซิโยนจึงเป็นภูเขาที่สำคัญกว่าเกเรซิมและคู่ควรแก่การนมัสการเถียงกันยังไงสองชาตินี้เถียงไม่จบหรอกเพราะเขาใช้พระคัมภีร์ไม่เท่ากันนะและเขาก็ซื่อสัตย์กับข้อมูลที่เขามีเพราะข้อมูลของซามาเรียมีเท่านี้คือ5เล่มข้อมูลของยูดาห์มีมากกว่านั้นเขาก็ซื่อสัตย์กับสิ่งที่เขาเชื่อสำหรับคริสเตียนเราอ่ะมีอีกภาคหนึ่งหลังจากนั้นคือภาคพันธสัญญาใหม่ในพระคัมภีร์ใหม่ซึ่งในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยได้พูดถึงการนมัสการพระเจ้าที่ขยายความมากขึ้นและลึกกว่าเดิมเช่นประการที่หนึ่งพระคัมภีร์บอกว่าวิหารไม่ใช่อาคารแล้วแต่วิหารคือร่างกายของเราร่างกายของเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ไม่ได้อยู่ที่โบสถ์เท่านั้นแต่พระองค์อยู่
ในชีวิตของเราทุกคนใน1โครินธ์บทที่6ข้อ19บอกว่าร่างกายเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราไม่ใช่เจ้าของของตัวเองดังนั้นจึงไม่ใช่เกริซิมอีกแล้วจึงไม่ใช่เยรูซาเล็มอีกแล้วและสอดคล้องกับที่พระเยซูพูดไม่ใช่เรื่องสถานที่อีกแล้วเพราะว่าร่างกายของเรานี่แหละคือที่ประทับของพระวิญญาณและเรานมัสการพระเจ้าได้ทุกที่ทุกเวลาและเราต้องรักษาวิหารพระเจ้าให้บริสุทธิ์ปราศจากมลทินคือร่างกายของเราให้ปราศจากมลทินสิ่งที่สองการนมัสการไม่ใช่แค่ช่วงเวลาอีกแล้วแต่ครอบคลุมการใช้ชีวิตทั้งหมดแล้วนี่คือพระคัมภีร์ใหม่ที่ได้เติมเต็มเมื่อคนยิวมองว่ามลทินคือการหยิบอาหารโดยเข้าปากโดยไม่ล้างมือพระเยซูบอกไม่ใช่มลทินคือสิ่งออกจากใจนะเมื่อคนฟาริสีบอกแบบนึงพระเยซูบอกไม่ใช่แค่นั้นนะครับแต่แค่มองผู้หญิงด้วยใจกำหนัดก็ถือว่าเป็นมลทินพระเยซูขยายความถึงชีวิตที่ถูกต้องต่อพระเจ้าไม่ใช่แค่เรื่องของการกระทำแต่เป็นเรื่องจิตใจพระเยซูขยายความแยกส่วนเป็นการโฮลิสติกหรือการเป็นองค์รวมพระเยซูขยายความบอกพระเจ้าเป็นพระวิญญาณและพระองค์อยู่ทุกที่สากลสถิตและพระองค์อยู่ในเราทุกคน1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ23เปาโลบอกว่าพระเจ้าแห่งสันติสุขชำระให้เราบริสุทธิ์หมดจดทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายถ้าพี่น้องจะหาพระคัมภีร์บอกว่ากายใจจิตวิญญาณมาจากไหนก็มาจากข้อนี้แหละนะครับ body the soul spiritพระเยซูชำระเราทั้งกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณมันเป็นองค์รวมทั้งหมดการนมัสการจึงไม่ได้เป็นแค่ช่วงเวลาแล้วแต่ครอบคลุมอาทิตย์ละ7วันวันละ24ชั่วโมงพระคัมภีร์ใหม่ยังสอนต่อไปอีกข้อ3บอกว่าเครื่องบูชาที่พระเจ้าต้องการก็คือการถวายตัวขณะที่ชาวยิวมองว่าเครื่องบูชาคือสัตวบูชาไปซื้อสัตว์เอาแล้วก็มาถวายพระเจ้าก็คือเอาเงินนะนมัสการแต่เปาโลพูดในโรม12ข้อ1บอกว่านมัสการคือการถวายตัวดังนั้นเองเครื่องบูชาคือการถวายตัวมันยากกว่าไปซื้อสัตว์มาถวายแต่มันคือการถวายตัวของเราเองที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดนะทุกครั้งที่นมัสการตามพระคัมภีร์ตามความจริงเราจะได้ทบทวนตัวเองว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของชีวิตของเราอยู่ตอนนี้ดังนั้นนมัสการด้วยความจริงเนี่ยเราจึงเห็นคน3กลุ่มที่มีชุดความจริงเฉพาะส่วนและเหตุที่ปั๊มปีใหม่ได้พูดแบบนี้ทำให้คริสเตียนเนี่ยได้รวบรวมตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์และกลายเป็นชุดของความคิดที่ถูกเพิ่มเติมพัฒนาการของการนมัสการพระเจ้าขึ้นมาที่แตกต่างจากสมาเรียแล้วก็คนยูดาห์นั่นเองเพราะฉะนั้นการนมัสการด้วยความจริงที่ว่าเนี่ยในบริบทของเซตความจริงที่ไม่ครบของคนสองชาตินั้นพระเยซูกำลังบอกว่าถ้าคุณนมัสการด้วยความจริงคุณต้องนมัสการพระเจ้าตามพระคัมภีร์มันเหมือนกับมาร์ตินลูเทอร์ที่พูดกันสอดคล้องในแนวทางนี้มาร์ตินลูเทอร์บอกว่าพระเจ้าเนี่ยประทับอยู่ทุกที่นะพระเจ้าประทับทุกที่อย่างไรก็ตามเนี่ยพระองค์ไม่ได้ต้องการให้คุณเข้าถึงพระองค์จากทุกที่แต่ให้เข้าถึงผ่านทางพระวจนะถ้าคุณเข้าถึงพระวจนะคุณจะยึดจับพระเจ้าไว้อย่างถูกต้องหาไม่แล้วคุณจะเริ่มทดสอบพระเจ้าและสร้างลูกเคารพอื่นขึ้นมาแทนถ้าคุณรู้จักพระเจ้าโดยไม่ผ่านพระวจนะเลยคุณก็จะสร้างพระของตัวเองขึ้นมานั่นเองคุณจะนมัสการพระเจ้าตามความคิดตัวเองพระเจ้าต้องเป็นแบบนี้10คนก็10แบบและสุดท้ายมาร์ตินลูเทอร์บอกว่าเราจะสร้างลูกเคารพขึ้นมาเองไงตามความคิดของเรานั่นคือเหตุที่พระเจ้ากำหนดวิธีที่เจาะจงไว้สำหรับเราสิ่งนี้สอนเราถึงวิธีการและที่ที่จะแสวงหาพระองค์และพบพระองค์ซึ่งนั่นเรียกว่าในพระวจนะนั่นเองพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพระวจนะและเราจะรู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้องเป็นพระเจ้าองค์นี้ก็คือรู้จักผ่านพระวจนะของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าตรัสนั่นเองนะคริสเตียนจึงปลอดภัยจากการอุปโลกพระเจ้าขึ้นมาเองปลอดภัยจากการทึกทักวิธีการติดตามพระเจ้าขึ้นมาเองแต่เราทั้งหมดสามารถจะรู้จักวิธีการติดตามพระเจ้ารู้ว่าพระองค์ชอบอะไรไม่ชอบอะไรเป็นใครผ่านพระคัมภีร์ไม่ใช่ด้วยเราคิดไปเองลองมาย้อนดูว่าคริสเตียนสมัยแรกเขานมัสการพระเจ้ากันยังไงมีบันทึกประวัติศาสตร์ของท่านหนึ่งชื่อว่าจัสติน
นะครับเดอะมาทายเขาเป็นคนที่เสียชีวิตเพราะความเชื่อนะมาทายดัมเนี่ยมาเตอร์เนี่ยก็เลยกลายเป็นคำที่ใช้ถึงการข่มเหงความเชื่อคริสเตียนนะจัสตินมาทายเนี่ยหรือมาเตอร์เนี่ยได้ถูกฆ่าเพราะความเชื่อในคศ165และเขาได้บันทึกเรื่องการนมัสการของคริสเตียนในสมัยแรกว่าเขาทำยังไงกันที่โบสถ์นะในวันอาทิตย์ทุกคนที่อาศัยในเมืองต่างๆหรือในชนบทจะรวมตัวกันในสถานที่แห่งหนึ่งอ่านบันทึกของอัครทูตหรือบันทึกของผู้เผยพระชนะเป็นเวลานานเท่าที่เวลาจะอำนวยหลังจากอ่านจบผู้นำการประชุมจะสั่งสอนและหนุนใจให้เรียนแบบสิ่งดีเหล่านี้เขานมัสการยังไงครับเขาอ่านบันทึกอ่านบันทึกอัครทูตก็คือพระคัมภีร์ใหม่อ่านบันทึกผู้เผยพระชนะก็คือพระคัมภีร์เดิมเขาอ่านพระคัมภีร์เดิมและอ่านพระคัมภีร์ใหม่แล้วผู้ที่อ่านก็จะสั่งสอนหนุนใจให้เรียนแบบให้อิมิเตตให้เป็นแบบสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเป็นแบบที่ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่ศรัทธาในพระเยซูได้ทำเขาจะเน้นไปที่การศึกษาความจริงเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตและดำเนินชีวิตตามความจริงศึกษากับดำเนินตามนี่คือ2สิ่งที่ผู้เชื่อสมัยศตวรรษที่2ทำในการมานมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ในวันอาทิตย์แน่นอนเขาไม่มีเครื่องเสียงแบบเราเขาไม่มีอะไรหลายอย่างเหมือนกับเราหรืออาจจะมีแต่ว่าแก่นที่จัสตินมาเตอร์ได้พูดเอาไว้ก็คือการเชื่อฟังความจริงการศึกษาความจริงการนมัสการด้วยความจริงเนี่ยจึงเกี่ยวข้องกับความคิดขณะที่การนมัสการด้วยจิตวิญญาณเกี่ยวข้องกับส่วนลึกแรงปรารถนาอารมณ์แรงผลักดันทุกอย่างการนมัสการด้วยความจริงเกี่ยวข้องกับความคิดมันคือการน้อมนำความคิดความดื้อรั้นการยึดตัวเองไปสู่การยอมจำนนและเชื่อฟังพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์การเชื่อฟังจึงเกี่ยวข้องกับการนมัสการด้วยความคิดถ้าคุณจะนมัสการด้วยความจริงไม่ได้ถ้าคุณไม่เชื่อฟังความจริงการนมัสการด้วยความจริงจึงเป็นการเชื่อฟังไงพอพูดถึงคำนี้นะบางคนจะแอบรู้สึกลบกับคำว่าเชื่อฟังมันเป็นเทรนด์ของสังคมทุกวันนี้เราเนี่ยตั้งคำถามกับการเชื่อฟังเพราะเราเคยมีประสบการณ์ผิดหวังกับการเชื่อฟังสมัยก่อนโลกเป็นยุคชาตินิยมใช่ไหมครับมีฟาสซิสต์เกิดขึ้นนะมีเผด็จการแล้วก็เกิดสงครามโลกนะเกิดการเชื่อฟังผู้นำประเทศที่ทำให้เกิดความผิดหวังจนคนไม่กล้าเชื่อฟังผมเคยคุยกับคริสเตียนชาวเยอรมันเขาบอกว่าคอนเซปต์เรื่องการเชื่อฟังเป็นคอนเซปต์ที่ท้าทายมากๆเลยที่โบสถ์ต้องสอนกับคริสเตียนในเยอรมันเพราะคนเยอรมันเนี่ยเคยผิดหวังกับผู้นำเคยผิดหวังกับการเชื่อฟังเขาเชื่อฟังนาซีจริงๆแล้วเขาเชื่อว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าข่าวต่างๆเชฟความคิดให้เป็นแบบนั้นแต่เมื่อมันถูกเปิดเผยออกมาว่าความเชื่อฟังของเขานั้นผิดเนี่ยมันทำให้คริสเตียนในเยอรมันเนี่ยยากที่จะเชื่อฟังแต่เขาบอกว่าคริสจักรก็ต้องสอนเรื่องนี้เพราะว่ามันคือเรื่องที่พระคัมภีร์สอนโลกทุกวันนี้ปรับตัวเร็วองค์ความรู้ของผู้ใหญ่เริ่มกลายเป็นองค์ความรู้ที่ล้าสมัยเร็วคนพบปีนี้5ปีก็ล้าสมัยแล้วยุคโลกทุกวันนี้เด็กยุคใหม่เลยตั้งคำถามเยอะกับการเชื่อฟังตั้งคำถามกับผู้ใหญ่ตั้งคำถามกับแนวปฏิบัติเพราะว่ามันล้าสมัยเร็วอ่ะมันอาจจะถูกในยุคนึงแต่มันไม่ถูกในยุคนี้ดังนั้นเด็กยุคใหม่เนี่ยจึงมีแนวโน้มตั้งคำถามกับการเชื่อฟังสูงขึ้นกว่าสมัยก่อนเราเข้าใจเขานะทำไมเขาคิดแบบนี้เพราะว่าองค์ความรู้ของผู้ใหญ่ที่ไม่อัปเดตอ่ะมันก็ขัดแย้งกับสิ่งที่เขาค้นพบอ่ะจะให้เขาเชื่อโดยมันขัดแย้งเขาก็รู้สึกมันไม่ใช่นะรวมถึงประสบการณ์เราอาจเคยเชื่อฟังแล้วเราบาดเจ็บอ่ะมันก็ทำให้ลึกๆอ่ะถ้าพูดเรื่องการเชื่อฟังหรือเทศเรื่องการเชื่อฟังอ่ะบางคนก็แอบต่อต้านลึกๆนะแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณไม่สอนเรื่องการเชื่อฟังแล้วคุณไม่เป็นคริสเตียนที่ต้องเข้าใจเรื่องการเชื่อฟังคุณก็เป็นคริสเตียนที่ไม่ได้เป็นแบบพระคัมภีร์อย่างครบถ้วนและคริสตจักรต้องสอนเรื่องนี้แม้กระแสสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างไรพระคัมภีร์สอนเรื่องการเชื่อฟังพระเจ้าแม้ไม่สะดวกแม้ไม่ง่ายแม้ต้องตัดสินใจที่จะเชื่อฟังคริสเตียนสมัยนี้ชอบให้พูดเรื่องพระสัญญาแต่ไม่ชอบให้พูดเรื่องพระบัญชาเราชอบคำสอนที่บอกว่าพระเจ้าองค์นี้ดีพระเจ้าองค์นี้รักพระเจ้าองค์นี้มีพระคุณ
พระเจ้าองค์นี้ยอมรับทุกอย่างที่เราเป็นและทำทุกอย่างเพื่อเราอวยพรเราเตรียมสวัสดิภาพให้กับเราแต่พระคัมภีร์ก็พูดอีกฝากเหมือนกันว่าพระเจ้าองค์นี้ก็เรียกร้องการเชื่อฟังหลักการความถูกต้องอย่างจริงจังพระเจ้าองค์นี้ก็เรียกร้องให้เราเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเรียกร้องให้เราถวายตัวเรียกร้องให้เราถวายชีวิตอุทิศตัวเองเรียกร้องให้เราเชื่อฟังแม้ต้องจ่ายราคาเรียกร้องให้เราเชื่อฟังเหมือนอับราฮัมที่ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนเรียกร้องให้เราเชื่อฟังถวายสิ่งที่เรารักกับพระเจ้าใน1ซามูเอลบทที่15ข้อ22พระยาเวพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชามากกับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวหรือที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาและซึ่งเอาใจใส่ก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้พระเจ้าต้องการการเชื่อฟังคุณมากกว่าเงินของคุณพระองค์ต้องการการเชื่อฟังของคุณมากกว่าสิ่งของที่คุณมอบให้กับงานของพระเจ้าพระองค์ต้องการการเชื่อฟังจากเราการนมัสการด้วยความจริงมันคือการที่เรายอมเรายอมเชื่อฟังพระเจ้าเรื่องนี้เราไม่มีกำลังแต่เรายอมเชื่อฟังขอพระเจ้าให้กำลังกับเราเรื่องนี้เราโกรธเราเกลียดคนคนนี้แต่เราตัดสินใจเราจะเชื่อฟังเราเชื่อฟังพระเจ้าที่พูดกับเราและสอนให้เรายอมจำนนการเชื่อฟังแบบนี้คือการนมัสการพระเจ้าที่พระเจ้าแสวงหาและเป็นการนมัสการจากความจริงนะย้อนกลับไปเมื่อสมัยผมเป็นคริสเตียนได้ในช่วง 4-5 ปีแรกผมก็เริ่มเติบโตขึ้นผ่านการอ่านพระคัมภีร์ได้ซื้อพระคัมภีร์เล่มแรกสมัยเป็นนักศึกษาเนี่ยเก็บเงินซื้อพระคัมภีร์300บาทนี่ต้องเก็บเป็นเดือนเลยนะครับนะพอได้พระคัมภีร์มาก็เล่มโตๆนะครับเก็บอีกเป็นเดือนเพื่อจะซื้อปกเพราะปกนี่แพงมากเลยเป็นปกหนังเป็นซิปใช่ไหมฮะก็โตผ่านการอ่านพระคัมภีร์ผ่านการใช้ชีวิตกับพี่น้องการได้รับใช้พระเจ้านะแต่ว่ามีช่วงโมเมนต์หนึ่งที่เป็นการเติบโตที่สำคัญของผมคือการนมัสการที่โบสถ์ที่โบสถ์ที่ผมเชื่อพระเจ้าเนี่ยจะมีการนมัสการวันอาทิตย์หลายรอบวันอาทิตย์จะนมัสการกัน5รอบนะครับรอบเช้าเราก็นมัสการตอนเช้าแต่ว่ารอบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผมมากที่สุดเป็นรอบสุดท้ายของโบสถ์รอบที่5นะผมก็กลับมาตั้งคำถามทำไมรอบที่5เป็นรอบที่มี impact กับผมมากที่สุดนะผมเข้ารอบที่1ใช่มั้ยครับรอบที่1เนี่ยผมก็จะเข้าแบบคอยสอดส่องลูกแกะของผมนมัสการเป็นยังไงลืมตามั้ยเข้าใจมั้ยอันนี้ผู้ชมใหม่มาไปยืนข้างๆเขาแล้วคอยบอกเนื้อให้เขาเขาจะได้หลับตานมัสการได้นะครับดูนาฬิกาแล้วเอ๊ะคนที่นัดไว้ทำไมยังไม่มาผู้สนใจยังไม่มาการนมัสการรอบที่1เนี่ยเลยเป็นการนมัสการเพื่อดูแลความเรียบร้อยแต่พอถึงรอบที่5เนี่ยจะเป็นการนมัสการที่เราแบบคือเรามาก็คือไม่มีงานอะไรแล้วอะเรามาก็เพื่อเราเองกับพระเจ้านะและทุกคนที่อยู่ก็คือมาแต่เช้าแล้วอยู่ถึงเย็นเป็นกลุ่มคนที่แสวงหาเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้มาเสร็จแล้วก็กลับแต่เขาอยู่จนเขาอยากที่จะอยู่จนถึงเลิกให้ได้เพื่อรวมมันเหมือนกับบรรยากาศการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีใจหิวกระหายมีความแสวงหาพระเจ้าและมีใจที่ร้อนรนนะแล้วไม่ว่าใครนมัสการพระเจ้าแล้วบรรยากาศมันก็จะเคลื่อนไปได้แบบง่ายๆเลยเพราะทุกคนพร้อมอ่ะทุกคนมีหัวใจหิวกระหายทุกคนมีความกระตือรือร้นไม่มีใครถูกตามมาให้เข้าแต่ทุกคนมาเพราะว่าอยากที่จะสัมผัสพระเจ้าแล้วมันต่างมากเลยพอเมื่อผมจดจ่อที่พระเจ้าแทนที่จะนั่งดูว่าคนในแคร์เป็นยังไงผมจดจ่อพระเจ้าผมไม่ได้นมัสการเผื่อคนอื่นไม่ได้ฟังเทศเผื่อคนอื่นรอบหนึ่งบางทีฟังเทศแล้วโอ้โหขอบคุณผู้เทศพูดเผื่อลูกแก่ผมพอดีเลยนะฮะบางทีโอ้ยเรื่องนี้ชอบเลยหันไปหาหน่อยว่าไอ้คนนั้นเป็นยังไงบ้างเนี่ยฟังเทศยังฟังเทศเผื่อคนอื่นเลยอะนะแต่พอรอบ5มันไม่มีใครเราก็เป็นตัวเราเองโอ้โหผู้เทศกำลังเตือนเรากำลังกลับใจมันผลมันเปลี่ยนเลยอะพอเราแบบจดจ่อแล้วก็ช่วงท้ายของรอบนมัสการเนี่ยเขาก็จะมีการเรียกถวายตัวนะฮะใครที่อยากจะถวายตัวอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยก็มาถวายตัวมาคุกเข่ามายอมจำนนกับพระเจ้านะและเมื่อผมได้ตัดสินใจอธิษฐานยอมจำนนมอบถวายพระเจ้ามันปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างผมก็เลยวิเคราะห์ว่ารอบ5กับรอบ1อะไรดีกว่ากันดนตรีมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องหลักแต่สำคัญมันคือเรื่องของเราอะ
มันคือเรื่องความพร้อมของเราความจดจ่อของเราและการตัดสินใจที่จะเชื่อฟังการยอมจำนนสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกๆช่วงของชีวิตจนมันค่อยๆเบนเข็มชีวิตเราจากทุกทางแยกจนเราก็เป็นเราในทุกๆวันนี้การนมัสการพระเจ้าพระองค์ต้องการสิ่งนี้จากเราพระองค์ต้องการการเชื่อฟังต้องการการจดจ่อต้องการการตัดสินใจแล้วพระองค์จะค่อยๆพาทิศทางท่านในทุกทางแยกของการตัดสินใจให้ท่านดำเนินชีวิตและเติบโตขึ้นมีสันติสุขสองสิ่งนี้คือเรื่องสำคัญของการนมัสการมันจะกำหนดทิศทางการนมัสการของเราด้วยจิตวิญญาณด้วยความจริงแม้ว่าความสำเร็จของการนมัสการไม่ใช่แค่ประสบการณ์ทางอารมณ์แต่ก็ไม่ได้ละเลยด้านความรู้สึกเพราะความรู้สึกหรืออารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจเราพูดให้สมดุลคือหากนมัสการด้วยจิตวิญญาณแต่ไม่สนใจความจริงเราก็เป็นแค่ลัทธิอันหนึ่งแต่หากนมัสการด้วยความจริงโดยละเลยจิตวิญญาณเราก็เป็นแค่พิธีกรรมที่ขาดชีวิตชีวาจิตวิญญาณและความจริงขาดกันไม่ได้ถ้าคุณมีแค่จิตวิญญาณและไม่มีความจริงคุณก็เป็นลัทธิหนึ่งถ้าคุณมีแค่ความจริงไม่มีจิตวิญญาณคุณก็มีแค่พิธีกรรมหนึ่งสองสิ่งนี้ทำให้การนมัสการของเรามีความหมายมีความรู้สึกแล้วก็มีความปลอดภัยจอห์นไพเปอร์ได้พูดให้เราเห็นภาพการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงไว้อย่างน่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าความจริงที่ปราศจากอารมณ์สร้างความเชื่อที่ตายไปแล้วความจริงที่ไม่มีอารมณ์สร้างความเชื่อที่ตายไปแล้วและคริสตจักรที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ศรัทธาแบบปลอมๆในทางตรงกันข้ามอารมณ์ที่ปราศจากความจริงอารมณ์ที่ปราศจากความจริงสร้างความคลั่งที่ว่างเปล่าและบ่มเพาะคนที่ตื้นเขินซึ่งปฏิเสธการเป็นสาวกที่จริงจังเน้นแต่ความรู้สึกแต่ขาดความจริงตื้นเขินการนมัสการที่แท้จริงมาจากผู้คนที่มีอารมณ์ที่ลึกซึ้งความรักที่อย่างลึกและความเชื่อที่ถูกต้องอารมณ์ความรักและความเชื่อที่ถูกต้องความรักต่อพระเจ้าอย่างเข้มแข็งซึ่งอย่างรากในความจริงเป็นกระดูกและไขกระดูกของการนมัสการแบบพระคัมภีร์ความรักที่อย่างลึกในความจริงขอให้เรานมัสการพระเจ้าแบบนี้และไม่ใช่เราแสวงหาพระเจ้าพระเยซูบอกว่าพระเจ้าแสวงหาคนที่นมัสการเช่นนั้นคุณไม่ได้กระสือกระสนในการแสวงหาพระเจ้าแต่พระเจ้าแสวงหาคุณเมื่อคุณนมัสการอย่างถูกต้องให้เราสงบใจอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับผมอยากให้พี่น้องใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าพูดคุยถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับเราผ่านพระวจนะหรือผ่านความคิดบางอย่างในหัวใจฮาเลลูยา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 ได้เปิดปากของเราในการอธิษฐานให้ถ้อยคำพล่างพลูออกมาจากส่วนลึกในจิตใจโอ้พระบิดาพระเยซูขอทรงสอนข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอที่จะนมัสการพระองค์ออกมาจากส่วนลึกในหัวใจข้าพระองค์มีความสุขที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ทุกครั้งได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าข้าพระองค์มีความสุขและยินดีอย่างยิ่งที่พระเจ้าทรงนับว่าเป็นบุตรของพระองค์ขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ขอสอนข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะนมัสการด้วยจิตวิญญาณส่วนลึกด้วยการถวายตัวเพื่อยกย่องและยกชูพระเยซูคริสต์เหนือทุกสิ่งขอสอนข้าพระองค์ที่จะนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณส่วนลึกแล
และด้วยความจริงของพระองค์ขอทรงโปรดเมตตาNamaskar พระเจ้าของข้านี่เป็นเวลาของเราข้าอยากสรรเสริญด้วยหัวใจซื่อตรงโปรดทรงชำระWe'll be right back.
ท่านที่ในวันนี้พระเจ้าเรียกร้องการเชื่อฟังบางสิ่งจากท่านและท่านอยากจะตัดสินใจนมัสการพระเจ้าด้วยความจริงท่านตัดสินใจว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องการเชื่อฟังและเป็นสิ่งที่พระเจ้าพูดกับตัวท่านอย่างเจาะจงถ้าท่านอยากที่จะมอบถวายสิ่งนั้นท่านสามารถคุกเข่าอยู่ที่นั่นของท่านเพื่อมอบถวายแด่พระเจ้าหรือถ้าหากท่านคุกเข่าไม่สู้ท่านสามารถยกมือของท่านขึ้นอธิษฐานกับพระเจ้ายกสองมือของท่านขึ้นต่อพระเจ้าบอกกับพระองค์ท่านขอที่จะเชื่อฟังขอที่จะมอบสิ่งที่ท่านทำไม่ได้ให้พระเจ้าและขอพระเจ้าทรงทำให้ได้ขอพระองค์ทรงโปรดรับการตัดสินใจในเช้าวันนี้ขอทรงรับเจตจำนงของข้าพระองค์ขอทรงรับการตัดสินใจของข้าพระองค์ขอมอบถวายและขอยอมจำนนต่อพระองค์ขอสอนข้าพระองค์ที่จะนมัสการด้วยความจริงแห่งการยอมจำนนขอบคุณพระเยซูขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ